ชื่อแพลวนะคะชื่อจริงแพลวพันธุ์มงคลค่ะเป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะอายุ23ปีค่ะน้ำหนัก47ค่ะสูง158ค่ะเป็นคนนิสัยร่าเริงค่ะแล้วก็ชอบแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ค่ะใช่วันหยุดนะคะชอบไปข้างนอกค่ะไปเที่ยวร้านกาแฟไปหาถ่ายรูปอะไรค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็สถานการณ์โควิดก็เลยได้แต่นอนอยู่ห้องแล้วก็เล่น TikTok อะไรอย่างนี้ไปค่ะหนังที่ชอบเหรอคะจริงๆก็ชอบดูหนังบู๊ค่ะบางทีก็แบบแนวลึกลับอะค่ะก็ถ้าดูล่าสุดจะเป็นเรื่องเพนเฮาส์ค่ะชอบดูอะไรที่มันแบบน่าติดตามอะค่ะชอบเพราะว่าอยากรู้ค่ะว่าเรื่องเนี้ยมันจะเป็นยังไงใครเป็นคนทำความจริงคืออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะพระเอกในดวงใจเหรอคะจะชอบเป็นคนไทยมากกว่าค่ะคือมาริโอคือช่องมาริโอใช่ค่ะแนวเพลงที่ชอบบางทีก็ชอบฟังเพลงแนวแบบฮิปฮอปอะค่ะชอบแนวนี้เพราะว่าฟังแล้วมันแบบสนุกดีค่ะฟังแล้วมันไม่เอื่อยไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สถานที่ที่อยากไปที่อยากไปนะคะคืออยากไปต่างประเทศค่ะอยากไปญี่ปุ่นเพราะว่าตอนม.ปลายอะค่ะเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าแบบชอบในภาษาแล้วก็ชอบวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากไปชอบอ่านหนังสือจริงๆเป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอ่านเนี่ยค่ะก็คือจะอ่านแค่แบบตอนสอบอย่างเดียวเลยใช่หนังสือนิตยสารการ์ตูนอะไรจะไม่ค่อยได้อ่านเลยเมนูที่ชอบที่สุดจะชอบห่อหมกทะเลค่ะจริงๆเป็นคนชิลๆค่ะชอบใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเนี่ยค่ะไปไหนก็จะแนวนี้ตลอดเลยแต่ว่าถ้าเกิดมีงานแบบขึ้นมานิดหน่อยก็เป็นชุดเดรสอะไรประมาณนี้ค่ะกีฬาที่ชอบชอบเปตองค่ะชอบเปตองใช่ค่ะชอบเปตองเพราะว่าตอนประถมอะค่ะเห็นพ่อกับคุณพ่อค่ะกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเขาชอบมาเล่นกันหน้าบ้านก็เลยดูแล้วก็แบบไปเล่นกับโรงเรียนกับเพื่อนคุณครูก็เลยให้ไปแข่งก็เลยแบบว่าชอบเพราะว่าได้ที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบเลยเล่นเกมเหรอคะไม่ชอบไม่ค่อยชอบเล่นเกมค่ะไม่มีค่ะเคยมีแฟนค่ะมีแฟนอายุเท่าไหร่น่าจะเป็นประมาณ16 10ไม่ใช่16 17ค่ะม3ม4ม5ประมาณเนี้ยค่ะ16 17ชอบผู้ชายยิ้มหวานค่ะแล้วก็แบบคิ้วเข้มแต่ว่ายิ้มหวานหน้าหวานหวานประมาณเนี้ยค่ะไม่ชอบอ่ะแบบพี่เขาก็ไม่ค่อยชอบนะคะตอนเราเล่นค่ะก็ไม่ค่อยชอบผู้ชายที่แบบขี้เก๊กค่ะไม่ค่อยชอบแนวนี้เลยใช่น่าจะเป็นตอนที่สอบเข้ามหาลัยได้แล้วก็พอเรียนจบเนี่ยค่ะได้แบบว่าเรียนได้เกรดนิยมอันดับหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นดีใจที่สุดแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะเราเรียนมาแบบตั้งแต่เด็กจนโตอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ภูมิใจที่สุดจริงๆก็น่าจะเป็นไม่ได้เรียนในสิ่งที่อยากเท่าไหร่ค่ะคือจริงๆอยากเป็นครูนาฏศิลป์แต่ว่าตอนนั้นแบบตอนนั้นไม่อยากอยู่ที่บ้านค่ะก็เลยไม่เรียนครูไม่อยากเรียนครูก็เลยพยายามแบบว่าไปเรียนที่อื่นเพื่อที่จะเป็นเรียนสาขาอื่นนะคะเพื่อที่จะได้ไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยได้เรียนนิเทศแทนช่วงนี้เหรอคะช่วงนี้ก็ดีค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่ามันโควิดอะค่ะเราแบบไปไหนไม่ค่อยได้ค่ะใช่ส่วนเรื่องงานอะไรอย่างนี้ก็ลำบากขึ้นมานิดนึงเพราะว่าปกติเราจะเป็นทำงานแบบว่าเกี่ยวกับขายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องหายอดกับลูกค้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ค่อนข้างยากนิดนึงในการใช้ชีวิตได้ค่ะอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับนะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะก็แพลวได้มีซิงเกิลเพลงข้อความในน่าจะเริ่มกลับมาทำเป็นที่ในส่วนนี้นะคะก็เลยอยากจะฝากให้แฟนคลับทุกคนนะคะคอยติดตามด้วยนะคะสามารถไปดู ทางเพจ V6 Music ได้ค่ะ
แล้วก็ฝากติดตามพี่ๆคนอื่นในค่ายด้วยนะคะ